ับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4อำเภอบ้านโป่งพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับกับผมมีเรื่องหารือท่านประธานเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเรื่องของการก่อสร้างเขื่อนนะครับได้ขอให้ไฟโสดได้ขึ้นภาพด้วยครับครับเมื่อเดือนสิงหาคมปี2562นะครับผมได้รับการร้องเรียนจากผู้นำตำบลนครชุมก็คือท่านกำนันปราโมทปันปรีกำนันตำบลนครชุมในสมัยนั้นนะครับว่ามีพื้นที่ตรงหมู่10ตำบลนครชุมนั้นเขื่อนได้ชำรุดนะครับตลิ่งได้ชำรุดเสียหายนะครับเป็นตลิ่งแล้วก็มีถนนเนี่ยที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กองเนี่ยได้เกิดความชุ่มเสียหอยคอให้ทางไฟโสดได้ขึ้นภาพได้ครับที่ผมได้ส่งภาพให้ทั้งหมด14ภาพนะครับเพื่อให้ท่านประธานได้ดูนะครับพร้อมกับทางพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นถนนเรียบริมแม่น้ำแม่กองที่หมู่10ตำบลนครชุมนะครับได้ชำรุดเสียหายนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมปี2562เนี่ยผมได้ลงพื้นที่นะครับร่วมกับผู้นำตำบลนครชุมก็คือท่านกำนันตำบลนครชุมในสมัยนั้นนะครับแล้วก็เมื่อได้นำเข้ามาหารือกับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับในเดือนสิงหาคมปี62นะครับเดือนวันที่23เมษายนปี2563นะครับก็ได้รับจดหมายนะครับความคืบหน้านะครับจากทางจังหวัดราชบุรีโดยโยธาธิการและจังหวัดราชบุรีว่าได้ทำการออกแบบแล้วก็สำรวจเจาะพื้นดินนะครับในบริเวณที่จะก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันตลิ่งทรุดเนี่ยนะครับในบริเวณดังกล่าวนะครับในช่วง23เมษายน63ก็คือหลังจากหารือมาแล้วทางโยธาธิการก็ได้ดำเนินการก่อสร้างนะครับเริ่มสำรวจออกแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทรุดพอมากลางปี63นะครับก็ได้รับจดหมายแจ้งมาจากทางจังหวัดราชบุรีนะครับว่าได้จัดสรรงบประมาณ15ล้านบาทนะครับในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลนครชุมนะครับแล้วก็มาต้นปี64นะครับก็ผมเองนะครับโครงการเนี่ยก็มีความล่าช้าก็ได้ประสานคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กองนะครับท่านประธานให้ดำเนินการนะครับเร่งรัดอนุญาตให้ก่อสร้างริมตลิ่งนะครับแล้วก็ประสานท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมในสมัยนั้นนะท่านอดิรัตน์รัตนเศษนะครับได้อนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้ขอใบอนุญาตนะครับก็เร่งดำเนินการนะครับจนปัจจุบันนี้นะครับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีการทรุดตัวอีกนิดเดียวครับท่านประธานก็คือก่อสร้างมาเนี่ยได้ประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับอีก500เมตรเนี่ยยังขาดอยู่นะครับก็เลยขอให้ทางโยธาธิการได้เร่งดำเนินการนะครับตามภาพที่ให้ท่านประธานได้ดูนะครับว่ามีการทรุดตัวอีกประมาณ500เมตรอยากให้ทางโยธาธิการจังหวัดราชบุรีดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็เลยขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานมาณโอกาสนี้ครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ